ีค่ะมาออกกำลังกายรอบค่ำวันนี้ก็ได้ออกกำลังกายเฉพาะรอบเย็นแล้วพรุ่งนี้ก็จะกีดยางอีกมื้อนึงค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิเดินทางขึ้นกรุงเทพไปอีสานต่อค่ะพี่น้องยิ่งย่าวคงสิเป็นอาทิตย์ละสิบ่ได้ออกกำลังกายเพราะว่าไปทำบุญลอยวันให้แม่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกะขากลับก็สิไปแวะน้ำยืนไปหาญาติเพิ่นอยู่อำเภอน้ำยืนพี่น้องก็จังสิลงกรุงเทพแล้วก็จังสิมาสุราษฎร์คิดเบิ่งว่าระยะทางไอ้จากสุราษฎร์ไปกรุงเทพนี่ก็เกือบ700โลที่นี่จากกรุงเทพไปอุบลอีกเกือบ700โล1,400 กิโลทีนี้ไปกับเป็น 2,800 กิโลสิร่วมแล้วก็ไปเที่ยวหมองนั่นหมองนี่ก็สิประมาณ 3,000 กิโลแหละครับพี่น้องไปรอบแรกที่ขึ้นไปนั่นตอนนั้นน้ำมันอยู่กิโลที่ไอ้น้ำมันราคาลิตรละ27บาท27บาทเพราะว่ารถพี่เขามีเติมน้ำมันอี20ประหยัดไหมเพราะว่าเป็นรถรุ่นเล็กรถกระป๋องรถอีโคคาร์ที่ยังเพิ่นน่ะล่ะที่นี่มันประหยัดน้ำมันนะพี่น้องก็ไปกับประมาณ 3,500 ช่วงที่น้ำมันถึงเนาะที่นี่น้ำมันแพงไปปีที่แล้วไปกับ6,000กว่า6,800นี่ล่ะก็เตรียมเงินหมื่นไว้มันเถาะเฉพาะค่าน้ำมันนะกลับไปมาแต่ละเทือนี่อีสานเนี่ยพี่เขาสิใส่เงินอยู่ประมาณ 20,000 เฉพาะค่าเดินทางนะ 20,000 ก็ซื้อกินซื้อนั่นซื้อนี่ก็จับจ่ายใช้สอยสิเตรียมไว้ประมาณ 20,000 น่ะพี่น้องเฉพาะการเดินทางเนาะถามว่าคือบ่นั่งเครื่องนั่งเครื่องได้แต่ว่ามันบ่สะดวกเฮาเนาะนั่งเครื่องนี่บ่มีเซเว่นให้แวะเครื่องนี่เด้คืออยู่เฮาไปน้ำท่านี่เด้ไปน้ำท่านี่เฮาก็จอดเที่ยวหม่องนั้นหม่องนี้ได้เนาะนี่โครงการนี่ก็ว่าไปนี่แล้วก็สิจอดเที่ยวแวะเที่ยวหม่องนั้นหม่องนี้สิไปน้ำตกผาเงินอำเภอวารินชำราบไอ้น้ำตกที่เพิ่นสร้างเองโดยธรรมชาติก็มีแฟนครับบอกว่าอยากให้ไปถ่ายถ้ำมาให้เบิ่งแน่โอ้ก็สิไปเขาว่าร้ายเลยเนาะมาออกกำลังกายดีกว่าสิบ่ได้ออกกำลังกายเป็นอาทิตย์พุ่นล่ะกับสิเป็นญาติน้ำงานบวชหลานกับบวชแล้วก็เป็นทำบุญลอยบ้านแม่น้ำอีสานก็เอิ้นเฮ็ดบุญแจกเขาล่ะอย่าลืมกินนาทองด้วยกับพี่น้องก็ขอบคุณทุกกำลังใจโดยเฉพาะใน YouTube แล้วค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามแป๊บเดียวตอนนั้นคนติดตามนี้แอปสีดำของพี่เขาอยู่ที่ 16,000 ตอนนี้พุ่งทะยานขึ้นมาเป็น 36,000 คนแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะเด้อค่อยเป็นกำลังใจค่อยคอมเมนต์ทักทายค่ะอยู่ในคอนเทนต์ต่างๆนั่นแหละค่ะพี่น้องเฮ็ด YouTube ก็ได้เมื่อยคือกันเด้อไอ้ท่า
สุดท้ายที่เฮ็ดน่ะถ้าได้เฮ็ดครั้งละ100แห้งสิดีพี่น้องบวกกับการควบคุมอาหารล่ะกินน้ําหลายๆต้องอาส่วนตัวพี่เขาแล้วควบคุมอาหารบ่ได้กินตามใจปากทุกอย่างทุกแนวแต่ว่าก็ได้แค่ความแข็งแรงแต่ว่าเฮามันไวสูงไวแล้วเนาะสุขภาพเฮาระบบเผาผลาญเฮามันบ่ดีมันบ่ดีคือเด็กน้อยเฮ็ดจังได๋ก็ได้แค่นี้ล่ะสิบ่ได้หลายไปกว่านี้ล่ะค่ะพี่น้องขอบคุณนะคะเด้อที่มารับชม